วัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเสน่ห์จันทร์นะคะในรายละเอียดของเสน่ห์จันทร์ว่ามีกี่ชนิดอะไรกันบ้างนะคะเสน่ห์จันทร์ไม้ทำเงินที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะไม้สกุลนี้นะคะนับว่ามีความพิเศษค่ะแล้วก็อยู่คู่กับวิถีคนรุ่นก่อนมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งนะคะด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็ความศรัทธาในไม้ชนิดนี้นะคะจนถึงขั้นกัดนำมาทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านสมุนไพรไม้ประดับนะคะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะคะทั้งต้นที่ปลูกนะคะแล้วก็จากส่วนของต้นนี่แหละจะแปรรูปเป็นเครื่องรางนะคะแล้วก็ใช้เป็นส่วนสำคัญเพื่อผสมเป็นหนึ่งในมวลสารใช้ในการสร้างพระเนื้อผงเสริมพุทธคุณก่อนพิธีกรรมปฏิบัติกันด้วยค่ะมาดูเสน่ห์จันทร์สัก6ชนิดกันค่ะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมารู้จักอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือว่านเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะเขาบอกว่าใครที่ปลูกว่านเสน่ห์จันทร์เขียวเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงค่ะมีแต่คนชอบนะคะเป็นว่านที่เหมาะสำหรับปลูกไว้ตามบ้านเรือนร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆค่ะเพราะว่าเป็นว่านที่เป็นสิริมงคลโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายดีค่ะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมีเสน่ห์แรงค่ะมีแต่คนชอบคนรักและคนเมตตาค่ะชนนราคาก็อยู่ที่หลักร้อยกว่ากันค่ะลำดับที่2นะคะนั่นก็คือเสน่ห์จันทร์ขาวค่ะซึ่งเสน่ห์จันทร์ขาวนี่นะคะเขาให้ความสำคัญอยู่ที่ว่ามีฤทธิ์ที่คุณสูงมากค่ะสรรพคุณทางยานะคะมีบทบาทมากในการดูแลคุณแม่หลังคลอดค่ะก็คือเขาก็จะใช้หัวของเสน่ห์จันทร์ขาวเนี่ยนะคะต้มนะคะแล้วก็นำน้ำเนี่ยมาให้คุณแม่กินหลังคลอดนะคะเพื่อบำรุงนะคะแล้วก็ช่วยกระชับอวัยวะภายในของผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็นำมาใช้เป็นลูกประคบก็ได้นะคะก็คือกรณีหลังคลอดนะคะเพื่อให้มดลูกเนี่ยเข้าอู่เร็วขึ้นนะคะค่ะในสมัยก่อนนะคะถือว่าเป็นมงคลชั้นยอดเยี่ยมนะคะมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีเมตตามหานิยมนะคะมีพลังแห่งการดึงดูดเทวดามาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาค่ะในความเชื่อของนักเลงว่านนะคะเชื่อว่าเป็นว่านมหานิยมเนี่ยอันดับต้นๆกันเลยค่ะและนะคะเขาก็ยังสามารถนำไปแกะเป็นรูปนางกวักนะคะหรือเป็นรูปพระก็ได้นะคะแล้วก็มีการบริกรรมคาถาลงไปนะคะนะโมพุทธายะลงไปจนกว่าจะเสร็จค่ะสำหรับพิธีกรรมขั้นตอนอันนี้นะคะยาวค่ะแล้วถือว่าโอ้โหสุดยอดมากค่ะเอาไปแกะเป็นรูปนางกวักนะคะแล้วก็รูปพระค่ะค่ะลำดับที่3นะคะนั่นคือว่านเสน่ห์จันทร์แดงนะคะว่านเสน่ห์จันทร์แดงนี่นะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ก้านใบมีสีแดงเลือดหมูค่ะและก็ดูแปลกตานะคะนอกจากนั้นยังนิยมปลูกลงไม้กระถางเพื่อดูสารพิษในห้องหรืออาคารกันอีกด้วยนะคะจากการทดลองนะคะนี่มีความพิเศษของเสน่ห์จันทร์แดงคือเคยทดลองนะคะนำมาทดสอบลดปริมาณสารเบนซินในอาคารพบว่าต้นเสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซินให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับในอากาศได้นั่นคือ 0.5 ppm นะคะเมื่อเทียบกับชุดทดลองที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดงนะคะและก็จากความเชื่อที่ว่าเป็นเมตตามหานิยมนะคะเสริมโชคลาภนะคะว่านเสน่ห์จันทร์แดงยังใช้ทุกส่วนนะคะเป็นส่วนผสมของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลตามความเชื่อของคนโบราณอีกด้วยนะคะค่ะลำดับที่4นะคะนั่นคือเสน่ห์จันทร์ทองค่ะลักษณะและต้นนะคะเหมือนกับแห้วหมูค่ะสีเขียวแต่ต้นใหญ่กว่าแห้วหมูนั่นเองนะคะดอกมีเกสรสีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะหัวเหมือนกระเทียมโทนมีกลิ่นหอมเย็นคล้ายกับไม้จันทร์หอมค่ะคุณประโยชน์นะคะนั่นก็คือเป็นไม้ประดับที่เมตตามหานิยมนะคะปลูกไว้บ้านก็เป็นสิริมงคลค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะและเขาก็บอกว่าเป็นว่านเสี่ยงทายนะคะเวลาปลูกให้ตรงกับวันเกิดของเจ้าของว่านค่ะก่อนรดน้ำนะคะก็เสกด้วยคาถาค่ะมหาลาโภโหตุภวันตุเม1จบค่ะท่องทุกครั้งที่เราปลูกลงไปนะคะแล้วก็จงอธิษฐานค่ะแล้วก็จะเกิดผลสมดังใจค่ะค่ะลำดับที่5นั่นก็คือเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ค่ะก็เนื่องจากว่าว่านอันนี้นะคะทรงอานุภาพมากค่ะในทางมหา
สน่ห์เมตตามหานิยมนะคะหากว่าคุณจะใช้ให้มันทรงคุณค่าแล้วเนี่ยขอให้จัดเครื่องสักการะบูชาก่อนขุดว่านนะคะแล้วก็ก่อนขุดว่านเนี่ยควรจะเสกคาถาแบบนี้ค่ะนะโมพุทธายะ3หรือว่า7จบนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำที่เสกเนี่ยรอบต้นเลยนะคะแล้วก็ประพรมน้ำที่เสกเนี่ยทั่วจนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นจุดธูป1ดอกค่ะบูชาเจ้าที่แล้วก็เจ้าของว่านนะคะแล้วก็ถวายเครื่องบัตรพลีนะคะแล้วก็พอธูปหมดดอกเนี่ยแล้วก็ถึงจะขุดเอาหัวว่านออกมานะคะแกะหัวว่านออกมานะคะเป็นจำนวน 5-8 เบี้ยใส่ในขันแล้วก็เอาน้ำมันจันทร์ใส่อู้เยอะแยะนะคะพิธีกรรมเนี่ยค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะคงจะไม่อธิบายต่อแล้วนะคะแต่รู้ว่ามีความพิเศษมากเลยนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์มหานิยมนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะนำไปใช้ผลประโยชน์ในด้านลึกซึ้งแบบนี้คงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะสุดท้ายที่ก็ยังไม่สุดท้ายนะคะแต่ช่วงนี้เราจะนำเสนอแค่6อย่างที่เป็นดั้งเดิมกันนะคะสุดท้ายนี้ก็คือชื่อว่านเสน่ห์จันทร์หอมนะคะค่ะสำหรับเสน่ห์จันทร์หอมเนี่ยนะคะก็มีความเด่นตรงทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็โบราณก็ใช้ทำนางกวักนะคะทำให้ค้าขายดีนะคะมีโชคลาภนะคะว่านเสน่ห์จันทร์หอมมีทั้งใบเรียวแล้วก็ใบฝอยนะคะค่ะทุกส่วนของต้นว่านเสน่ห์จันทร์หอมนะจะมีกลิ่นหอมทั้งรากทั้งใบทั้งเงานะคะช่อดอกเนี่ยนะคะออกจากแผ่นใบค่ะค่ะความเชื่อที่ว่าถ้าใครมีเสน่ห์จันทร์หอมไว้แล้วนะคะใครที่ค้าขายอยู่นะคะก็จะค้าขายดีค่ะมีเมตตามหานิยมนะคะใครมาก็ซื้อใครมาก็โอ้โหหลงเสน่ห์นะคะถ้าเป็นสาวๆนะคะถ้าอยากจะมีเสน่ห์ให้กับตนเองคงต้องไปหาเสน่ห์จันทร์หอมมาปลูกกันไว้บ้างแล้วล่ะค่ะค่ะจากทั้ง6อย่างของว่านเสน่ห์จันทร์หอมที่นำเสนอไปนะคะก็หลักๆเลยคือเน้นเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะในเรื่องของการค้าการขายนะคะก็เป็นความเชื่อทางด้านโบราณสืบต่อกันมานะคะนอกจากนั้นยังมีคุณค่าทางด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็ยังไปทำในเรื่องของพระนะคะเป็นส่วนประกอบของพระผงแล้วก็ทำนางกวักนะคะและที่สำคัญนะคะว่านเสน่ห์จันทร์ที่นำเสนอไปราคายังจับต้องได้กันอยู่นะคะมาดูเทียบราคากันสักนิดค่ะค่ะสำหรับใครที่จะเป็นนักสะสมเสน่ห์จันทร์หรือว่าใครที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้เสน่ห์จันทร์นะคะก็ศึกษาค้นคว้าเทียบราคากันได้นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ได้นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพันไม้กันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ